ุบยากครบสิพี่สแตมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออให้งงเล่นไงนั่งดูอะไรโทรทัศน์เหรอไม่มีที่บ้านไม่ดูถ่ายที่บ้านไม่มีช่องนี้เออนี่ต้องมีนะเพราะอะไรรู้มะทำไมครับต้องดูรายการอตก.นะเป็นไงฮะดูก่อนนะคุณนี่ห้าทุ่มยังไม่กลับใช่ไหมจังครับพรุ่งนี้มาแฉเช้าใหม่ไม่ได้มาเขาไม่ได้มาคืนนี้นั่งดูอตก.อ้าวไม่ได้มาหรองงๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดให้ดูจะได้ไม่งงมันกลางของใครเนี่ยของอาไก่อ๋อโอ้ยตุยไก่ของพวกเราพวกเราเฮ้ยผมเห็นทีเซอร์อย่าบอกว่าของอาคนเดียวสิต้องร่วมรับผิดชอบหน่อยอ๋องั้นของอาไก่ก็เป็นกิจการอาไก่คือเด็กจากการขอทานอาเป็นพวกอาเป็นศิลปินนักร้องแลกติดนะอ๋อนะครับจริงๆคือเราไม่เรียกค่าตัวเราไปร้องเอาพวงมาลัยจริงๆไม่ได้ตอบโต้อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงอ๋อครับคือใครติดต่อพวกอามาไปร้องเพลงอาไม่เรียกค่าตัวกันเลยแต่ถามกันว่าในงานมีพวงมาลัยไหมถ้ามีพวงมาลัยเนี่ยเราทำทุกอย่างทำถึงขนาดอ่ะคิ้วยาให้เจ้าบ้าดูทำถึงขนาดคิ้วยาของเลยนี่ไปคิ้วยาของเงินเจ้าภาพยิ่งดูดิพวกเราเนี่ยไม่ต่างเลยขอทานคืออีกนิดเดียวเนี่ยถ้าไปเดินไปหยิบเงินจากกระเป๋าเขามาได้ที่ทำแล้วไงเออนะฮะคุยกับสแตมดีกว่า มาคราวนี้นะฮะมาด้วยซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ใหญ่พี่สแตมนะฮะซิงเกิลชื่อเก็บสบู่สบู่เฉยๆเราไปทำสบู่ ที่ไหนสบู่เฉยๆพี่ชอบทำสบู่ตกอ๋อไม่ใช่อ๋อสบู่เฉยๆไม่ได้เก็บแต่จริงก็คือเก็บนะหมูหลอกคือเก็บไว้ไม่ให้ใครมาแตะต้องไม่ให้ใครใช้ด้วยคือไม่ได้เก็บเพราะหล่นแต่เก็บเพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปไหนหวงแหนเหรอเธอหวงแหนเพราะว่ามีกลิ่นอายของคนรักอยู่ในเพลงนะในเพลงนักเอาไปถูตัวกลิ่นนังใช่นะกลิ่นนังแรงกว่าสบู่เหรอช่วงนั้นใช้สบู่ขิงสิจะได้ทำกลิ่นได้กบกลิ่นนี่ผมไปทำเพลงก็โอนะอาเซปโซนั่นหมาบอกอ้าวทำไมวะสไลด์ก็ได้ให้แฟนอาบอาเซปโซ่ได้กินมากแรงกว่าใช้สไลด์ก็ได้นะสไลด์นี่เคยใช้มาก้อนใหญ่ๆสี่เหลี่ยมเอามาซักผ้านี่พูดจริงไหมเนี่ยจริงสบู่สไลด์เนี่ยเออกลิ่นนี่แบบทำไมกลิ่นนี่สบู่ขิงอีกเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้จักสบู่ดาวเทียมรู้จักไหมไม่รู้เอาเรื่องเขาเขางงงงเฮ้ยสบู่ก็กูไม่น่าแต่งเพลงเกี่ยวกับสบู่ให้อีแก่พวกนี้มาไปเชิญครับเชิญฮะได้ครับได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าสบู่ในโลกนี้มีอะไรบ้างเยอะมากไปแต่งเพลงบนแท็บเล็ตใช่ใช่ใช่ฝากไปให้ไปถุงผ้าไปถุงผ้าสบู่ขิงสบู่เอสอะไรนะอาเซปโซ่เอาเซปโซ่ไว้อาบน้ำหมาไลบอยไลบอยสไลด์แล้วสบู่ของสแตมที่แบบว่าเก็บเอาไว้นี่มันคือยังไงครับอันนั้นก็คือในเพลงมันเป็นคนที่เคยอยู่บ้านเดียวกันหรือกำลังจะเข้าไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ซื้อของกำลังใช้ด้วยกันแต่ว่ามีคนหนึ่งต้องเลิกราไปก่อนเป็นไม้เลยสิครับโหไม้ขันมากเนาะเป็นไม้ขันมากไม้ผัวทิ้งหรือไม้เมียหนีไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนตีความปรากฏว่าแต่ว่าตีความเหรอแต่ไม้นี่เขาก็ยังต้องอยู่ในบ้านเดิมครับก็เลยต้องใช้ของใช้เดิมของเดิมเพลงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นความหลอนของเขาแบบว่าตอนอยากฟังอะสบู่นี่ก็เป็นพูดคุยกับเขาอยู่เลยว่าแบบกลิ่นของเธอยังอยู่เลยอะไรเงี้ยสบู่เนาะเข้าของคุยกับเราเหรอของคุยกับเราตายแล้วเธอเข้าของคุยกับเราเธอพบคุยกับคุณหมอบ้างไหมผมไปเวลาไปเล่นสดผมถามเพลงนี้เคยมีประสบการณ์คุยกับข้าวของไหมไม่เคยใครตอบเลยมีคุณคนเดียวฉันไม่เคยคุยนะกับข้าวของเขาคุยกับหมอนข้างคุยกับหมอนข้างอย่างเดียวคุยว่าอะไรบ้างคุยอะไรบ้างอันนี้เรื่องจริงตุ๋ยเล่าให้น้องฟังสิคุยแบบหมอนข้างคุยกับฉันก่อนฉันไม่ได้คุยกับเขาอ๋อเขาทักมาใช่ใช่เขาตุ๋ยเราเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนไม่พูดกับเธอไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากพูดนะเพราะว่าเราอายเพราะว่านี้ตอนที่เอาหมอนข้างไปโรงเรียนด้วยผู้ชายไม่อ๋อผู้ชายไปชอบผู้ชายคนนึงแล้วเอารูปมามโนโอ้โถกลับมามโนหมอนข้างจะเป็นคุยแล้วก็เหมือนว่าผู้ชายคนเนี้ยคือคนนั้นแล้วก็นอนกอดเขาเนาะนอนกอดเขาแล้วสุดท้ายคุณแม่กอดตั้งหลายเดือนอ๋ออายอยู่กอดปอเลยนะม.4 ม.5ตอนหลังถึงเริ่มเพราะคุณแม่เปิดประตูมาเจออตุ่ยแก้ผ้าอยู่หมอนข้างไม่ทำขนาดนั้นไหมตอนแรกๆเนี่ยตอนม.1ไปฮาร์ดคอร์ม.1นี่แก้ผ้าหมอนข้างตอนม.4 ม.5นี่แก้ผ้าตัวเองผมแก้ผ้าหมอนข้างเลยแต่ฟูกเลยแต่ขนไก่เนาะเขาคุยจริงเขาคุยจริงกับหมอนข้างแต่ไม่ได้แก้ผ้าเว้ยฉันเคยต่อยหมอนข้างด้วยเพราะฉันดูในทีวีไงพระเอกต่อยกับ
ตัวร้ายฉันก็ต่อยกับหมอนข้างเฮ้ยคุยเรื่องเขาไหมแล้วทำไมสแตมถึงสบู่ไงทำไมเราไม่คุยกับฟาร์มอหรือไม่คุยกับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือพอเป็นเพลงรักแล้วคิดว่าสบู่มันน่าจะเป็นสิ่งที่โรแมนติกดีนะครับเหรออืมยังไงยังไงยังไงมันในทางฟังก์ชันแล้วเนี่ยสบู่มันใช้สำหรับถูกายใช่ไหมถูไหลทุกอนูของร่างกายจะแตะต้องกันซอกลืบอันที่สองเนี่ยมันเป็นเชิงซิมโบลิกว่าความรักเวลามันโดนอะไรมากระแทกนิดนึงถ้าไม่รักษาให้ดีเหมือนสบู่แล้วโดนน้ำอ่ะแตะนิดเดียวก็เขาเรียกอะไรอ่ะลื่นละลายละลายละลายไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับความรักที่จากความรักที่หายไปคือถ้าใช้มันก็จางลงจางลงใช่ใช่ความรักที่หายไปฟังได้ไหมแต่งนานไหมเพลงนี้แต่งนานไหมคิดว่านานไหมพี่ไม่น่าจะนานไม่น่าจะนานไม่น่าจะนานฉันทำสบู่ตกฉันเก็บขึ้นมามีคนเดินตามมาข้างหลังช่วยเก็บสบู่ขอฟังหน่อยได้ไหมได้ครับพี่สแตมได้ครับพี่สงสารสแตมมากบอกสแตมไปคิดไงใจเลยวะนี่ส่งวอทแอปหาผู้จัดการเลยนะอยู่เบรกเดียวได้ไหมกูมาตั้งไกลกูมาตั้งไกลคุยอะไรมือนี่ยุกยิกยุกยิกส่งอยู่เบรกเดียวได้ไหมแล้วช่วยบอกเขาหน่อยว่าเราติดธุระด่วนมากอะไรอย่างนี้นะฮะว่าต้องรีบไปผ่าตัดไส้ติ่งอะไรอย่างนี้ขอฟังอันนี้เป็นเวอร์ชันใช่ใช่ผมนี่จะเปิดเพลงใช่ผมเลยฟังน้องสิน้องสามมาไงได้ครับอันนี้เป็นกีตาร์ของทีมงานครับของใครครับของใครอ๋อเหรอนึกว่าของต้นของพี่ชอดชอดของพี่ชอดนะครับทุกวันเลยชอดเล่นเพลงอะไรบ้างโอ้โหพี่ชอดนี่เพลงนี้พี่ชอดเล่นหนึ่งนี่ความรักของคนเราชีวิตนี่เพลงของคุณโซเฟียลาไปโอ้เสียงถ่ายพี่นิดนึงนะวันนั้นเธอทำเกินเหตุไปหรือเปล่าเก็บกระเป๋าและเดินจากไปไม่เหลือใยดีทิ้งความหลังและตัวฉันเอาไว้ในห้องนี้ฉันอยู่กับมันทุกวันทุกวินาทีรู้ไหมแม้มันจะผ่านมานานเท่าไหร่ฉันก็ยังหายใจด้วยความหวังน้อยนิดที่มีว่าคงมีสักครั้งเธอคิดถึงห้องนี้จะได้เปิดประตูต้อนรับเธออีกสักทีผ้าผืนนี้ฉันยังเก็บให้เธอไว้เช็ดหน้าสบู่ก่อนนั้นแม้จะแต่ต้องมันยังไม่กล้ารูปคู่ใบนี้ขอโทษฉันทำเปียกไปแล้วด้วยน้ำตากลับมายืนคู่กันอีกทีได้ไหมกล่องใบนั้นฉันยังวางใกล้ตัวไม่ห่างกระดาษเธอเขียนฉันยังแขวนเอาไว้ข้างหน้าต่างสิ่งที่เธอลืมไว้มันให้อภัยเจ้าของแล้วทุกอย่างตัวฉันก็ไม่ต่างตอนนี้ขอแค่เธอกลับมา Thank youThank you เสียตัวคือกล้องไปหมดนะครับอะไรนะจบนะ Thank you ส่วนในเพลงด้วยไหมไอ้ Thank you เนี่ยแต่มีนี่มีแบบว่าของแบบเต็มๆมาเลยเอามาด้วยป่ะฮะมีแล้วใช่ไหมหมูใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมเพลงสบู่อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังแบบเต็มๆใครที่ยังไม่เคยฟังอายไม่เคยฟังอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวจะไปฟังหน่อย